จังหวัดแพร่รวมพลังทสม.เครือข่าย17จังหวัดภาคเหนือสส.เสริมศักยภาพทสม.ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมณโรงแรมแม่ยมพาเลทอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายทสม.มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานรวมถึงบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่นายสมศักดิ์สับโกศลกุลอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีนโยบายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทสม.ให้สามารถเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในทุกมิติมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการทำงานให้เครือข่ายทสม.เป็นกลไกสำคัญในฐานะโซ่ข้อกลางประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนสื่อสารนโยบายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและติดตามประเมินผลการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเพราะทสม.ถือเป็นกลไกเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและฐานทรัพยากรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกมิติซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ.2566ถึง2570ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมีพิษด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายทสม.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงเกิดความต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการขนาดเล็กประเด็นการจัดการไฟป่าและลดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเครือข่ายทสม.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปแล้วจำนวน47พื้นที่ใน16จังหวัดรวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทสำคัญในการสื่อสารสร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมสู่ชุมชนในการตั้งรับปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน140คนประกอบด้วยเครือข่ายทสม.ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนสื่อมวลชนผู้สังเกตการผู้ติดตามภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสาระความรู้จากกิจกรรมการบรรยายอภิปรายเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชุมกลุ่มย่อยรวมถึงลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริงเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทสม.ให้มีองค์ความรู้ทักษะในการเขียนโครงการและบริหารโครงการสามารถต่อยอดเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุนอื่นๆได้ต่อไป
นิว24ราเชนโชติถนอมกิจยานัชชลาโชติถนอมกิจภาพข่าวสุกัณวลีสุวรรณรายงาน